สวัสดีครับมือเซาครับพี่น้องครับสวัสดีสดๆครับตอนนี้นะครับกับจานร้อยพี่น้องเอ๋ยนะครับมารีวิวสินค้ามื้อนี้นะครับหลังจากที่พี่น้องได้สั่งเข้ามาหลายอันหลายแนวนะครับบ่ว่าสิเป็นของแห้งนะครับเจียวคานะครับหรือว่าสิเป็นบักเหนี่ยวบักเหนี่ยวก็มาครับช่วงนี้บักเหนี่ยวกําลังมาพี่น้องบักเหนี่ยวบักเหนี่ยวสดๆกันเลยพี่น้องครับนี่นะครับบักเหนี่ยวมีเยอะแล้วหน่วยบักใหญ่นี่นี่ทําไมใส่อ้วนบักเหนี่ยวนี่โอ้นี่ครับพี่น้องครับบักเหนี่ยวมาแล้วบักเหนี่ยวมาแล้วแต่ว่าเพื่อสิฮอดพี่น้องก็สิบ่เหี่ยวเบิดบ่สิได้แต่ว่าก็ลองเบิ่งซะก่อนนะครับช่วงนี้การขนส่งอาจสิซ่าได้จักหน่อยเนื่องจากว่าของรถราคามันหลายนวลใหญ่ๆน้ำเยอะๆช้ำๆเลยบักเหนี่ยวในโลละ50บาทพี่น้องครับบักเหนี่ยวหวานอมเปรี้ยวนะครับส่วนปลาแดกแจ่วคานี่นะครับแม่ป้าตามเบียงพี่น้องครับกระปุกละ60บาทนะครับเอาไว้ต้วยกับข้าวห่อนๆเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยมื้อแลงพี่น้องเอ้ยนะครับของที่กินครับปลาแดกแจ่วคานั่นก็คือปลาแห้งปลาแห้งน้ําโขงพี่น้องครับนี่ครับปลาแห้งน้ําโขงอันนี้สิเป็นปลาขาวครับพี่น้องปลาแห้งน้ําโขงสิมี2อันเด้อพี่น้องเด้อมีปลาขาวจังซี่นะครับอันนี้คือปลาขาวน้ําโขงนะครับเนี่ยเอาไว้ทอดกินกับปลาแดกแจ่วคาแล้วก็จะมีปลายอนน้ําโขงปลายอนนี่สิเป็นปลาเนื้ออ่อนนี่นะครับปลายอนจะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับผมนะถุงละ100ทุกอย่างแล้วก็สิมีปลายอนน้อยปลายอนน้อยเพิ่นสิเฮ็ดเป็นแบบวงดาววงเดือนจังซี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับปลายอนน้อยปลายอนน้อยนี่ก็สิตัวน้อยๆนะครับตัดหัวออกพร้อมนะครับเฮ็ดเป็นวงคือจังปลาแห้งทั่วไปนะครับแต่ว่าสิเป็นปลาเนื้ออ่อนพี่น้องครับปลายอนน้อยนะครับนี่มันสิมีปลายอนน้อยปลายอนใหญ่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลายอนวงนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับเนี่ยปลายอนวงเนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนตัวใหญ่นี่สิเป็นไม้ยังสี่นะครับพี่น้องครับตัวใหญ่นะครับนี่ครับเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมัดถุงหนึ่งก็สิมี3ไม้พี่น้องครับถุงหนึ่งมี3ไม้นี่ลักษณะปลายอนเป็นปลาเนื้ออ่อนคล้ายๆกับปลาเซียมนะครับพี่น้องครับนี่ปลาซุปมีสิบบ่มีเกล็ดส่วนปลาแห้งน้ำโขงธรรมดาเนี่ยสิมีเกล็ดนะครับคือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้สิมีเกล็ดนะครับพี่น้องครับแล้วว่าสิเป็นปลาขาวนะครับปลาขาวแดดเดียวนะครับเนี่ยครับทอดกรอบๆตำบักทั่วตำบักฮุ้งตำบักแตงแซ่บพี่น้องเอ้ยหรือสิกินกับปลาแดกแจ่วคานี่ก็สุดยอดนะครับข้าวเหนียวห่อนๆตุ๋ยเลยนะครับสะใส่กับข้าวเจ้าก็แซ่บเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็มีกบแห้งนะครับบางท่านอาจจะชอบกินกบนะครับกบแห้งพี่น้องเอ้ยนะครับผมนะถุงหนึ่งก็มี3ไม้คือกันนะครับกบแห้งนะครับนี่ครับถุงหนึ่งมี3ไม้กบแห้งๆทอดกรอบๆยำกรุบกรับกรุบกรับนะครับกบแห้งนะครับเขียดแห้งครับเขียดอีโม่เขียดอีโม่แห้งก็มีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับถุงน้อยถุงใหญ่นะครับแต่ว่าถุงใหญ่นี่คือสิเป็นตัวน้อยนะครับถุงน้อยก็สิเป็นตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับมีอีกถุงนึงอยู่แต่บ่ได้ออกมานะครับเอาตัวนี้มาให้พี่น้องเบิ่งซะก่อนนี่คือเขียดอีโม่นะครับแม่ไข่อย่างดีนะครับเขียดอีโม่กระถุงละลอยนะพี่น้องเด้อเขียดอีโม่แห้งแล้วก็อึ้งแห้งนะครับสิมีเป็นบางช่วงนะครับแต่อึ้งแห้งมื้อนี้ได้10ถุงนะครับ10ห่อนะครับแฟนคลับ FC ทางปทุมธานีบอกครับหรือทางชลบุรีนี่ล่ะนะครับแต่เราจําผิดจําถูกบ่เป็นหยังเนาะนะครับเพิ่นสั่งอึ้งแห้งมานะครับ10ถุงด้วยกันนะครับเดี๋ยวจัดให้วันนี้นะครับปลาแห้งโอ้อึ้งแห้งอึ้งแห้งกระถุงละลอยคือกันนะครับมัดนึงสิมีอยู่ถุงหนึ่งสิมีอยู่ประมาณ4ไม้5ไม้นะครับพี่น้องครับไม้หนึ่งก็จะมีอยู่4 5ตัวนะครับนี่คืออึ่งแห้งแล้วก็ปลาแดกปุกใหญ่ๆจังซี่ครับพี่น้องปลาแดกตอนนี่ครับตอนบักใหญ่เลยนะครับพี่น้องนี่ครับปลาแดกตอนเบลอเลยเอาไปปิ้งก็ได้เอาไปทอดก็แซ่บพี่น้องครับนี่คือปลาแดกตอนปลาน้ําโขงของแท้แน่นอนครับกระปุกละ250บาทนะครับกิ่งกลางมหาจะ100เลยนะครับเบอร์โทรเอาไว้แล้วอยู่ต้นคลิปอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับพี่น้องครับสิมีเบอร์โทรนําเด้อพี่น้องเด้อสําหรับท่านที่สนใจปลานะครับกระปุกนี่ใหญ่จังซี่โอ้กระปุกนี่ประมาณ3โลเกือบ4โลนะครับ250บาทนะครับบักเหนี่ยวช่วงนี้ก็กําลังมานะครับเนื่องจากว่าช่วงว่างหันมันอยากสุกแน่บ่สุกแน่แต่ว่าตอนนี้สุกเต็มที่แล้วพี่น้องครับน้ําช่ําๆเนื้อหลายๆเปรี้ยวหวานนะครับอ่ะก็สิมีอึ่งแห้งมีกบแห้ง
นะครับช่วงนี้เน้นของแห้งแน่นะครับพี่น้องมีปลาแห้งน้ำโขงนะครับปลาขาวแห้งน้ำโขงแล้วก็มีปลาเสี่ยมโอ้อันปลาย่อนนะครับปลาย่อนปลาย่อนแห้งน้ำโขงนะครับคล้ายๆปลาเสี่ยมนะครับแล้วก็มีปลาย่อนเป็นวงดาวแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเสียดอีโม่แห้งนะครับมันจะมีอีกฝูงนึงเดี๋ยวจะลอยมาให้เบิ่งนะครับนี่อีกฝูงนึงถุงนี้สิเป็นไส้ตัวใหญ่ครับพี่น้องครับตัวนี้นี่ครับถุงนี้สิเป็นไส้ใหญ่มีไข่พร้อมนะครับเขียดอีโม่ระบุมาว่าเอาเขียดแม่ไข่นํานะครับมันสิมีไข่เขาเจ้าสิอบสมุนไพรนะครับใส่คาใส่ตะไคร่นะครับมีตะไคร่มีหยังนะครับโรยตัวมันนะครับอบแห้งๆบัดนี้นะครับนี่มัดนึงก็มี4ไม้น้ํากันนะครับมัดนึงมี4ไม้แล้วก็มีไข่ด้วยรุ่นนี้นะครับผมนะมันสิมี2รุ่นนะครับพี่น้องครับนี่คือเขียดแห้งนะครับเอาไว้ทอดไปทอดเอาไว้ย่างก็ได้ครับส่วนมากเอาไปทอดพี่น้องมันสิกรอบดีนะครับขันเฮาทอดมันก็แซ่บหอมดีนะครับเพราะเขาเจ้ามักเครื่องเทศมาเรียบร้อยนะครับสําหรับเขียดแห้งนะครับกบแห้งนี่ครับกบแห้งนี่ก็ธรรมดาพี่น้องครับนี่แต่ว่าแห้งนี่กรอบกรอบเลยพี่น้องทอดอย่าทอดดุลนะพี่น้องเด้อทอดข้าวเดียวนะครับเพราะว่ามันแห้งครบนะครับครบหน้าบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับนะกบแห้งอึ่งแห้งเขียดอีโม่แห้งปลาแห้งนะครับปลาแห้งน้ำโขงปลาย่อนแล้วก็ปลาย่อนน้อยเป็นวงนะครับพี่น้องครับปลาแดกแก้วค่ะนะครับพี่น้องสอบถามราคาได้นะครับพี่น้องโทรมาหาจันร้อยได้นะครับเพราะว่าคลิปจันร้อยลงแล้วปุ๊บสิมีเบอร์โทรอยู่หัวขอคลิปนะครับเดี๋ยวจันร้อยสิถิ่มเบอร์โทรไปให้นํานะครับผู้ใดสนอกสนใจนะครับอีกจังหน่อยนะครับวันที่1จันร้อยก็ว่าสิเอาลอตเตอรี่มาขายนําสําหรับผู้เสี่ยงโชคนะครับตอนนี้น้องไส้ทางจังหวัดอุบลเพิ่นว่าอ้ายเฮ็ดเจ้าขายออนไลน์ร่องขายลอตเตอรี่น้ำบัวนะครับน้องเพิ่นแนะนำมานะครับเดี๋ยวจันทร์เราสิเอาร่องมาเบิ่งครับงวดวันที่1มิถุนายนสิร่องเบิ่งงวดแรกพี่น้องนะครับผู้ใดมักเสี่ยงโชคนะครับเกี่ยวกับลอตเตอรี่นะครับผมถูกกฎหมายนะครับลอตเตอรี่นะครับนี่ก็ร่องเบิ่งได้พี่น้องเด้อจังทักทายมาหาจันทร์100ก็ได้ครับของงวดวันที่1มิถุนายนทักมาเนิ่นๆแล้วก็กันนะครับพี่น้องครับจันทร์มันเบิดก่อนเนาะผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดนะครับส่งมาหาจันทร์100ได้นะครับบ่ว่าสิเป็นอาหารหรือว่าสิเป็นการเสี่ยงโชคนะครับสิร้องเบิ่งพี่น้องครับนะใครก็อยู่ซื่อๆใครก็อยู่ว่างๆพี่น้องครับนะเพื่อปูมีโศกมีลาบน้ํากันนะครับพอได้หาได้สิบตื่มกันพี่น้องนะครับเนาะสําหรับลอตเตอรี่ก็จะร้อยก็ว่าสิรับมาขายนําเล็กๆน้อยๆตื่มกันนะครับพี่น้องครับสําหรับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับเนาะสิร้องเบิ่งพี่น้องครับลงทุนเบิ่งนะครับร้องเบิ่งนะครับต้องเฮ็ดต้องสร้างเพราะว่าช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดงานนะครับบ่ได้เฮ็ดงานบ่ได้เฮ็ดเวียกโอ้สิวขึ้นพี่น้องครับช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดเปียกบ่ได้เฮ็ดงานบ่ได้ถือไม้นะครับก็ถือตั้งแต่ปลาแห้งแก้วคาปลาแดกเพิ่นสิล่ะครับพี่น้องครับนะแต่การอยากลองเบิ่งลอตเตอรี่นี่ล่ะเห็นเขาเจ้าขายหลายคนอยู่นะครับทั้งออนไลน์ออนหยังก็อยากลองขายเบิ่งพี่น้องแล้วสิติดตามเฟซจันทร์100เด้อพี่น้องจันทร์เราสิลงเฟซนะครับเรื่อยๆอยู่ครับเฟซ100วันแมนโชว์นะครับทักมาเลยนะครับเฟซ100วันแมนโชว์นะครับสําหรับผู้มักเสี่ยงโชคเดี๋ยวสิลงทั้งเฟซเอานะครับผมเนาะในแจ้งข่าวพี่น้องซื่อๆนะครับวันที่1มิถุนายนสิลองเบิ่งงวดแรกนะครับสิเป็นจังได๋นะครับลองเบิ่งพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาลักๆเอาตัวนี้ก่อนเอาของแห้งอาหารปลาตามฤดูกาลในช่วงนี้ตัวสิเป็นเฮ็ดเป็นหยังจารย์ร้อยก็ขออนุญาตหยุดไว้สักก่อนเนื่องจากว่าการทรงมันอยากซ่านะครับพี่น้องแล้วก็รถแช่เย็นมันก็การทรงมันอยากซ่าแน่จักหน่อยพี่น้องครับก็เลยว่าขออนุญาตช่วงนี้ซุ่มเป็นเฮ็ดเป็นของสดนี่จารย์ร้อยขออนุญาตงดไว้ซะก่อนนะครับพี่น้องครับงดไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาของแห้งนี่ล่ะแน่มันทรงง่ายแล้วก็ถึงสิ3มื้อ2มื้อ3มื้อมันก็บ่เสียนะครับเพราะว่ามันเป็นของแห้งนะครับแต่ว่าของสดนี่มันอยากเสียอยากเน่าจารย์เราก็ต้องกราบประทานอภัยพี่น้องนะครับที่สั่งไปแล้วอาจสิมีสินค้าที่มันเสียมันเน่าแล้วก็จารย์เราก็สิเข้มให้นะครับเพราะว่าตัวใดมันเสียมันหายก็ทักมาหาจารย์ร้อยนะครับส่วนมากสิเป็นเฮ็ดปวกนะครับเนี่ยเฮ็ดปวกนี่สิเป็นหลักๆเลยนะครับแม่งกินูนนะครับแม่งแข้งนะครับที่มันเสียนะจารย์ร้อยก็สิขอรับผิดชอบเองนะครับผมเนาะให้พี่น้องทักกลับขึ้นมาบอกมาถ่ายรูปมาให้เบิ่งนะครับตัวใดมันเสียหายเดี๋ยวจารย์ร้อยสิเคลมให้นะครับผมสําหรับสินค้าสดแต่ว่าตอนนี้ขอดรอปไว้ซะก่อนขอบ่รับสินค้าสดนะครับช่วงนี้เอาเป็นของแห้งก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับใครสนอกสนใจก็สั่งมาได้นะครับคือเก่าเบอร์ก็นั่นล่ะครับอยู่ใต้คลิปนั่นล่ะพี่น้องหรือสิผู้ใดบ่เห็นก็เอาบอกกันเลยครับ0921367053นะครับพี่น้องครับ0921367053นะครับพี่น้องครับเอาแล้วก็ไปเบิ่งเอาในใต้คลิปกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อ
นะครับเบอร์โทรอยู่หันนะครับโทรมาถามแอดไลน์มาเลยนะครับกดเบอร์โทรแอดไลน์มาเลยครับว่าอยากสั่งหยังแน่เฉียดกกนะครับปลาแห้งเจียวบองนะครับได้เบิดครับพี่น้องครับเจียวคาหมดนี่มีเบิดนะครับผมนะอ้าวคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับอย่าลืมครับโทรมาครับพี่น้องครับสั่งของแห้งไว้รับประทานกันพี่น้องเอ้ยอุดหนุนจัดร้อยกับทีมงานจวดๆ